มีโจทย์อีกหนึ่งโจทย์นะครับผมก็หยิบยกเอามาทำคลิปอีกหนึ่งคลิปนะครับก็คือจะมาทดสอบใส่ชุดตู้ลำโพงแล้วก็ชุดฮอนนะครับสำหรับ PMX DC6200D นะครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับพี่โปรดิโอนะครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่หน้าร้านนะครับของเราเองนะครับก็คือวันนี้นะครับมีโจทย์อีกหนึ่งโจทย์นะครับซึ่งรถช่วงนี้นะครับมีการแห่โฆษณาหาเสียงกันเยอะนะครับซึ่งวันนี้นะครับต่อจากคลิปน้องเข้มนะครับที่ทำเป็นรีวิวนะครับอันนี้คือถือแบบมาแค่สเปคคอนกับตัวเครื่องเลยนะ wow. แล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธกับมือถือไปแล้วด้วยเอาลองตัวนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็หยิบยกเอามาทำคลิปอีกหนึ่งคลิปนะครับก็คือจะมาทดสอบใส่ชุดตู้ลำโพงแล้วก็ชุดฮอนนะครับสำหรับรถแห่โฆษณานะครับเพราะว่า Power Mic รุ่นนี้นะครับนี่เรามาดูนะครับก็คือเป็นตัว PMX DC6200B นะครับซึ่งตัวนี้มีลูกค้านะครับอยากให้ทำรีวิวให้นะครับว่ามันใช้งานยังไงบ้างนะครับใช้งานในรถแห่ได้ไหมผมขอบอกเลยว่าใช้ได้เพราะว่ามันใช้แบตเตอรี่12โวลต์นะครับแล้วก็มีแบตในตัวด้วยนะครับขนาดเล็กนะครับนี่เลยนะครับมาดูนะครับนี่ด้านหลังนะครับเรานะครับสามารถชาร์จแบตเตอรี่นะครับเต็มๆนะครับแล้วก็ไปใช้งานอีกก็ต่อเนื่องก็อยู่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับตรงนี้แต่ว่าในกรณีที่ว่า 2-3 ชั่วโมงนี้เราก็ต้องดูด้วยว่าลิมิตในการเปิดของเราน่ะความดังเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าเราไปโหลดเยอะๆนะครับชั่วโมงการใช้งานอาจจะลดลงนะครับตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าไปใช้งานต่อเนื่องครับในการแห่โฆษณาอย่างเงี้ยแนะนำต่อจากแบตเตอรี่มานะครับมาเข้าตรงพอร์ตตรงนี้เลยนะครับ12โวลต์ตรงนี้นะครับเพื่อให้การใช้งานให้มันเพิ่มขึ้นนะครับในการแห่โฆษณาหาเสียงของเรานะครับพูดง่ายๆมันก็เป็นแอมป์รถแห่ละครับผมประเภทหนึ่งนะครับที่ใช้ไฟเลี้ยง12โวลต์เนี่ยได้เลยนะครับก็ทำออกมาตอบโจทย์นะครับสำหรับใครนะครับที่เอาไปใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานกลางแจ้งที่ไม่มีไฟฟ้าอะไรงานประชาสัมพันธ์อย่างเงี้ยก็โอเคเลยนะครับงานร้องอย่างนี้ได้เลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาทำคลิปนะครับทดสอบให้ดูกันนะครับสำหรับค่าตัวตัวนี้นะครับอยู่ที่ 6,500 บาทนะครับมีแบตเตอรี่ในตัว12โวลต์นะครับช่องไมค์ก็6ช่องไมค์นะครับมีบลูทูธดีให้ด้วยของแบรนด์โตยูโรเทคเดี๋ยวผมพาจะไปทดสอบกับชุดนี้ก็แล้วกันนะครับมาเลยนะครับมาดูนะครับเพราะว่ารายละเอียดเดี๋ยวน้องเข้มน่ะเขาทำคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับครับคลิปนี้ผมก็จะมาทดสอบให้ดูกันเลยนะครับตรงนี้เราก็แค่เปิดสวิตช์นะครับโอเคนะครับคราวนี้นะครับผมก็จะมาทดสอบใส่ชุดนะครับ 2x2 นะครับชุด15นิ้วนะครับผมก็จะต่อใส่ซับ15แล้วก็เสียงกลางก็15นิ้วครับของ NPE นะครับเราจะมาทดสอบฟังเสียงกันว่าใช้งานนะครับ Power Mic ตัวนี้นะครับน้ำเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับว่ามันจะอิ่มไหมนะครับสำหรับตัว Pro Eurotech ตัวนี้ครับก็รังวัดก็อยู่ที่4โอห์ก็อยู่ที่170นะครับถ้า8โอห์ก็อยู่ราวๆประมาณ120-150บาทนะครับรุ่นนี้ก็บลูทูธได้นะครับเดี๋ยวเรามาบลูทูธกันเลยเลือกฟังก์ชันบลูทูธโหมดนะครับก็มีลูกค้าสอบถามเข้ามานะครับว่าอยากได้พาวเวอร์ที่ใส่ในรถแห่ที่มันเป็นหน้าเหมือนมิกเซอร์นะครับหน้าเหมือนมิกเซอร์เลยแล้วก็ใช้ไฟ12โวลต์ได้นี่ก็แนะนำตัวนี้นะครับนี่ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใส่ตู้หรือใส่ฮอนเดี๋ยวผมจะลองทดสอบกับฮอนให้ดูครับว่าโทนเสียงมันจะเป็นยังไงครับตรงนี้โอเคนะครับใช้งานได้แล้วนะครับอันนี้เราก็เปิดเพลงนะครับทดสอบฟังเสียงดูนี่ก็มี LR นะครับซ้ายขวาแล้วก็เป็น USB ตรงนี้น้องผู้สาวเนาะที่จะว่าตอบแชทกันเบิร์ดเมื่อเบิร์ดมันมาตอบกันหายไปอยู่กับเขาหรือว่าจังใดเมื่อเขาจับใจคือว่าบอกกันแน่โลกสตอรี่เธอหากับบอกเบิร์ดแชทเพราะเธอคิดถึงกันคือว่าอะไรให้แน่ที่ตายแล้วนี่คิดหอดนักคิดหอดแน่ใจขาดแท้กับเจ้าก็วันนี้นะครับน้ำเสียงก็เป็นงานการแย่งไปกับเขาสักหน่อยสบายใจเลยนะครับคือบอกบอกกล่าวลอยมาไม่ได้ติดจักรHold on, man.
ไม่ธรรมดานะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับถ้าหากท่านไหนนะครับที่จะไปใส่รถแห่นะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวฮอนมาทดสอบให้ดูนะครับก็คือเวลาเราไปหาเสียงอย่างนี้นะครับเราก็เอาไปแห่ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะถอดตู้ซับออกนะครับผมจะใช้แค่15นิ้ว2ใบอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้ฮอนครับคือบ่มองบ่กล้าลอยมาบ่ได้ติจักขาลอยมาหาแน่มาหาแน่ที่บ่จะกล้าลอยมาหาแน่มาหาแน่ที่บ่จะกล้าคนหาถ้าเบิดปีบ่ทั่วสิมันตลาดหรือว่ามาเซเว่นก็ได้มาหาของเองในชื่นใจสักนาทีได้บ่อันนี้ผมก็ต่อแค่ตู้15นิ้วนะครับเดี๋ยวกลางสองใบแล้วก็ฮอนสองตัวไหลมหาแน่มหาแน่ที่บ่จะกล้าไหลมหาแน่มหาแน่ที่บ่จะกล้าคนหาถ้าเบิดปีครับก็ถือว่าใช้งานได้นะครับก็ทหารท่านไหนนะครับที่อยากไปใส่รถแห่รถอะไรนะครับก็แนะนำตัวนี้ได้เลยนะครับถ้าเอาเป็นแบบหน้ามิกเซอร์นะครับก็6ช่องไมค์นะครับใช้แบบ12ได้นะครับกำลังวัดข้างหนึ่ง4โอห์มอยู่ที่170วัตต์นะครับแล้วก็ใส่ตู้นะครับ15นิ้วหรือ12นิ้วได้แล้วก็ฮอน2ตัวหรือ4ตัวอย่างนี้ก็ยังได้นะครับแล้วก็ใส่สีด้วยอีก1ตัวนะครับถ้าหากท่านไหนที่สนใจนะครับ Power Mix ตัวนี้นะครับราคาจำหน่ายอยู่ที่ 6,500 บาทนะครับถ้าหากจะเอาเป็นเซตนะครับไปใส่รถได้เลยนะครับตัวนี้ 6,500 นะครับตัวนี้อยู่ที่ 2,550 นะครับต่อใบนะครับฮอนตัวหนึ่งก็อยู่ประมาณ 1,500 นะครับฮอนตัวหนึ่งอยู่ประมาณ 1,500 เราก็บวกกันเลยนะครับก็เบสเซตเซตนี้นะครับมีมิกมีตู้สักคู่นึงอย่างนี้ก็อยู่ราวๆประมาณ 10,000 นิดๆนะครับประมาณ 15,000 นะครับก็แห่โฆษณาได้นะครับหรืออยากลดอะไรลงเราก็ค่อยมาดูที่ร้านนะครับก็ถ้าท่านไหนนะครับที่ชอบ Power Mix ตัวนี้นะครับทางร้านเราก็มีจัดจำหน่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นใน Lazada นะครับ Shopee ก็มีหรือลูกค้าสนใจนะครับอยากฟังเสียงนะครับอยากทดสอบนะครับก็มาทดสอบที่ร้านของเราได้เลยครับร้านที่ Podio Outlet นะครับตั้งอยู่ที่จังหวัด101ของเราที่เองนะครับเส้นใบพัดรอบเมืองนะครับทางท่านไหนที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วนะครับก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้นะครับก็คลิปนี้กับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับขอบคุณรางวัลน้ำใจด้วยนะคะ